ฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้บริหารหน่วยงานทุกภาคส่วนผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2564และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2564ซึ่งถือเป็นโอกาสแห่งการประกาศความสำเร็จสำหรับวงการนวัตกรรมไทยก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2564ซึ่งถือเป็นนวัตกรและองค์กรนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างและเหมาะสมในการเชิดชูเกียรติในฐานะที่ประสบความสำเร็จด้านนวัตกรรมและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่5ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระปรีชาสามารถของพระองค์ในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าผ่านพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์คุณอุปการอย่างหาที่สุดมิได้และได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปปรับใช้ในหลายประเทศท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั่วโลกสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทยและอนาคตของประเทศและนวัตกรรมได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้รัฐบาลได้ความสำคัญอย่างยิ่งและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องนำพาประเทศไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรมพร้อมทั้งได้กำหนดไว้ในเป้าหมายตามยุทธศาสตร์20ปีคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการสร้างและเพิ่มจำนวนนวัตกรและองค์กรนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากรทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวกระโดดผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยเรามีบุคลากรและองค์กรที่มีศักยภาพอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจะเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้คนไทยและสังคมไทยได้รับรู้ถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทยและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลและองค์กรอื่นได้คิดสร้างสรรค์และขับเคลื่อนประเทศไทยนวัตกรรมไปด้วยกันโอกาสนี้ผมขออนุโมทนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันพร้อมทั้งขออวยพรให้การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2564ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับสวัสดี